ค่ะก็ทางกลุ่มของเรานะคะก็เป็นอโลฮาเมคคิอาโต้นะคะเราก็เริ่มจากว่าเราได้รับโจทย์มาก่อนเลยว่าเราจะได้ทำเครื่องดื่มแล้วก็มาคิดกันว่าเราจะทำเครื่องดื่มอะไรดีเราก็คิดว่าช่วงนี้ค่ะใกล้เทศกาลซัมเมอร์ใช่ไหมคะใกล้สงกรานต์เราก็คิดว่าเราจะทำเครื่องดื่มเกี่ยวกับซัมเมอร์จากนั้นนะคะเราก็ได้มีการประชุมรวมกันในกลุ่มนะคะว่าเครื่องดื่มเกี่ยวกับซัมเมอร์เนี่ยและคิดถึงซัมเมอร์เนี่ยแล้วเราคิดถึงอะไรกันเราก็คิดถึงความรีแลกซ์ความสบายบรรยากาศของทะเลนะคะก็เป็นแพชชั่นของทั้ง3คนที่ลงตัวกันพอดีที่คิดออกมาเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็มาคิดเพิ่มนะคะก็เราก็ได้มาทำเป็นก้างปลานะคะแล้วเราก็คิดมาว่าเราต้องการที่จะทำเครื่องดื่มออกมาในแนวอโลฮาเพราะว่าเราอยากที่จะแบบว่าคิดถึงทะเลคิดถึงความสบายแล้วเราก็ได้คิดกันว่าสิ่งที่เหมาะกับอโลฮามากที่สุดผลไม้ที่เรานึกถึงเนี่ยก็เป็นมะพร้าวซึ่งวันต่อมานะคะพี่โรสเนี่ยก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มซึ่งไซรัปแล้วก็กลิ่นต่างๆที่พี่โรสนำมาเนี่ยก็ตรงใจกับกลุ่มพวกเราพอดีนะคะเพราะว่ามีมะพร้าวเป็นส่วนผสมเราก็ไม่ลังเลใจเลยค่ะที่จะเลือกมะพร้าวมาเป็นส่วนผสมของกาแฟของเรานะคะซึ่งวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เนี่ยเราไม่ได้เลือกใช้อย่างอื่นเลยเราเลือกใช้แค่วัตถุดิบที่พี่โรสนำมาให้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าผ่านมาตรฐานผ่านการคัดสรรของ True Coffee เรียบร้อยแล้วเราจึงมั่นใจที่จะเอามาทำเครื่องดื่มให้กับลูกค้าเพราะว่าได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะส่วนวัตถุดิบที่เรานำมาทำเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งปั่นนะคะแต่วันนี้ที่ฝ้ายแล้วก็ทางกลุ่มจะนำมาพรีเซนต์เนี่ยจะเป็นเย็นแต่ที่เราเลือกที่จะทำทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งปั่นเพราะว่าตั้งแต่มาทำงานที่นี่ก็รู้ว่าลูกค้ามีความชอบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นเย็นไม่ว่าจะเป็นปั่นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดโอกาสของตัวเองทำแค่เย็นหรือทำแค่ปั่นมันก็จะแบบว่าตัดสิทธิ์ตัดโอกาสในการขายไปเราจึงทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายนะคะในเรื่องของความตลาดเรากล้าค่ะที่จะสร้างความแตกต่างเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่นำกาแฟมาผสมกับมะพร้าวดังนั้นเราจึงคิด differentiate นะคะเพราะว่าสร้างความแตกต่างให้กับตลาดทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้นำทางตลาดได้ดังนั้นการที่เราเป็นผู้นำมันก็ดีกว่าการที่จะเป็นผู้ตามนะคะเราจึงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกมาแต่พอเรามานำมาผสมกันเนี่ยมันก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมละมุนแล้วก็ลงตัวจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นเย็นไม่ว่าจะเป็นปั่นก็มีรสชาติที่ของมะพร้าวหอมนุ่มนวลแล้วก็เข้ากับกาแฟทุกอย่างค่ะกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นทั้งต่างชาติเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเวลามาเมืองไทยก็ชอบที่จะทานมะพร้าวเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยแต่ว่าจะมีอายุ25ปีขึ้นไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทานกาแฟก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะเราจึงเลือกทาร์เก็ตของเราเนี่ยที่อายุ25ปีขึ้นไปรวมถึงคนที่อยากที่จะลองสิ่งใหม่ๆชอบความหลากหลายชอบความแปลกใหม่นะคะดังนั้นการที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็สร้างความหลากหลายให้กับเมนูของ True Coffee ด้วยนะคะสื่อทางการตลาดนะคะที่อยากจะทำนะคะก็คือทำโปสเตอร์ออกมานะคะเรียกมาโลฮามาเคโต้ได้แล้วค่ะค่ะลองชิมนะคะทานโลฮามาเคโต้อร่อยนะคะค่ะตัวโปสเตอร์ของเรานะคะเราก็จะเน้นให้มีมะพร้าวให้เห็นเป็นความรีแลกซ์เป็นทะเลเป็นอูคูเลเล่นะคะได้ยินเสียงเพลงบอสซ่าคือเราอยากให้แบบว่าคนที่มาชิมเครื่องดื่มของเราอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเขาได้ผ่อนคลายเขาได้สบายสบายจริงๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้นะคะหาทางที่จะแบบว่าไปพักผ่อนหรือไปรีแลกซ์เนี่ยได้ยากมากดังนั้นเครื่องดื่มของเราเนี่ยตอบโจทย์คนทำงานเลยค่ะว่าแบบแค่เพียงเดินก้าวเข้ามาในร้าน True Coffee นะคะแล้วก็สูดดมกลิ่นของมะพร้าวอ่อนๆ นะคะแล้วก็สัมผัสกับรสที่อร่อยนะคะก็จะได้เหมือนกับว่ารีแลกซ์ได้เหมือนกับว่าไปพักผ่อนและผ่อนคลายค่ะซึ่งเราก็ได้มีการทำโปรโตไทป์โปรดักต์นะคะโดยการให้ลูกค้าของ True Coffee นะคะได้ลองชิมนะคะว่าแบบมีรสชาติยังไงบ้างเพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกของลูกค้าด้วยเรามีการแจกแบบสอบถามและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยตอนนี้ก็ได้ลิ้มลองแล้วนะคะอโลฮาเมคคิอาโต้นะคะก็อยากให้รู้สึกว่าดื่มความรู้สึกผ่อนคลายดื่มความรู้สึกอโลฮาเมคคิอาโต้ค่ะนอกจากที่เราทำโปสเตอร์แล้วนะคะฝ้ายก็ยังคิดที่ว่าจะทำร่วมกับ True Vision เพราะว่า True Coffee กับ True Vision เนี่ยก็ร่วมกันใช่ไหมคะดังนั้นคิดว่าจะออกช่วงซัมเมอร์นะคะโดยที่จะลงไปในสื่อของ True Vision ก็คือเป็นนิตยสารของ True Vision ฝ้ายสังเกตเห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีคูปองสำหรับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเราก็อยากที่จะเอาตัวอโลฮาเมคคิอาโต้เนี่ยไปลงในสื่อตอนนั้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่ามันจะรับกับหน้าร้อนพอดีอะค่ะแล้วก็เป็นการโปรโมทอโลฮาเมคคิอาโต้อีกทางนึงรวมถึงสื่อทางทีวีเราก็สนใจนะคะเพราะ
ค่ะก็ขอให้มีความสุขกับอโลฮาแมคเคียโต้ค่ะขอบคุณค่ะฝากอโลฮาแมคเคียโต้ไว้ในใจด้วยนะคะค่ะมีอะไรจะบอกหรือเปล่าลูกเมื่อกี้อ๋อก็จะเป็นสื่อทางทีวีนะคะที่ไฟคิดก็คือว่าเราอาจจะร่วมรายการที่เป็นตรงกับทาร์เก็ตของเรานะคะโดยให้เขาเนี่ยมาใช้สถานที่ของเราแล้วก็โปรโมทอโลฮาแมคเคียโต้ของเราได้อีกทางนึงด้วยค่ะก็สื่อทางการตลาดของเราก็จะครบเลยไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นลงหนังสือนะคะแล้วก็เป็นทางทีวีค่ะค่ะก็ฝากอโลฮาแมคเคียโต้ไว้ในดวงใจด้วยนะคะขอให้รีแลกซิ่งค่ะสโลแกนอีกรอบนึงนะคะดื่มความผ่อนคลายดื่มอโลฮาแมคเคียโต้ค่ะขอบคุณค่ะ